สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกี้มายืนอยู่ที่วัดราชประดิษฐานนะคะตอนนี้เรายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะจริงๆแล้วเมื่อกี้กี้เข้าไปในวัดมาแล้วแหละนะคะเข้าไปในวัดมาแล้วแล้วก็เข้าไปในพระอุโบสถนะคะพระอุโบสถก็คือสงสัยไม่เห็นแน่เลยอ่ะต้นไม้บังหมดเลยนะคะพระอุโบสถจะอยู่ตรงหลังต้นไม้ตรงนั้นนะคะคือภายในพระอุโบสถอ่ะจะมีพระพุทธรูปพระบรมไตรโลกนาถนะคะแล้วก็ด้านในก็จะมีเป็นรูปเป็นภาพเขียนของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิหรือว่าพระเทียนราชาหรืออีกชื่อนึงก็คือพระเจ้าช้างเผือกนั่นนะคะสาเหตุที่เดี๋ยวเรามาดูตรงป้ายหน้าวัดแล้วกันนะคะคือสาเหตุที่เขาเรียกว่าวัดราชประดิษฐานเนี่ยเป็นเพราะว่าเคยเป็นที่พำนักของพระเทียนราชาก็คือสมเด็จพระมหาจักรพรรดิอ่ะตอนที่หนีมามาบวชอยู่ที่นี่นะคะตอนที่เกิดตอนนั้นที่พระชัยเชษฐานะคะพี่ชายอะค่ะเขาเรียกอะไรนะคะกับดาพิเศษใช่ไหมคะจับพระรัฐาธิราชนะคะสำเร็จโทษแล้วก็ขึ้นครองราชแล้วก็เสร็จแล้วพอพระชัยราชาเนี่ยก็ได้ขึ้นของราชเสร็จแล้วท่านก็ตอนหลังท่านก็โดนวางยานะคะก็คือตามถ้าเกิดท่านได้ดูในท้องเรื่องของสุริโยไทยก็จะเห็นนะคะในเรื่องคนที่รับบทก็คือพงพัฒน์วชิรบรรจงอะค่ะที่เป็นพระชัยราชาแล้วก็คนที่ได้เป็นพระมหาจักรพรรดิหรือพระเทราชาก็คือพี่ตัวสรัญญูนะคะคือตามเรื่องก็คือว่าพระมหาจักรพรรดิก็หนีมาบวชที่วัดราชประดิษฐ์แห่งนี้นะคะมาหนีมาบวชเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยในยุคของช่วงปลายอยุธยาตอนปลายพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรท่านก็เคยมาพำนักอยู่ที่วัดแห่งนี้ด้วยเหมือนกันนะคะคืออย่างที่บอกว่าที่วัดราชประดิษฐานแห่งนี้จะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คือพระพุทธบรมมาตายโลกนาถหรือว่าที่เขาเรียกว่าพระมหาจักรพรรดิอะค่ะเอาจริงนะเคยวัดมีวันหนึ่งอะที่ไปวัดหน้าพระเมรุแล้วมีคนมาถามหาว่ารู้จักวัดที่มีพระมหาจักรพรรดิไหมไอเราก็เข้าใจว่าเป็นวัดหน้าพระเมรุเพราะคิดว่าเป็นพระพุทธนิมิตที่วัดหน้าพระเมรุวันนี้ก็คือได้รู้แล้วว่าอ๋อที่เขาหมายถึงก็คือพระมหาจักรพรรดิก็คือต้องมาไหว้ที่วัดราชประดิษฐานแห่งนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครได้ดูคลิปนี้ก็ถือว่าได้บอกกล่าวให้รู้กันทั่วกันนะคะว่าถ้าพูดถึงพระมหาจักรพรรดิที่อยุธยาก็คือหมายถึงวัดราชประดิษฐานแห่งนี้นะคะแต่ว่าวันนี้กี้ต้องขออภัยนะคะว่าคงไม่ได้เข้าไปถ่ายในบริเวณพระอุโบสถนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็คือรีบเข้าไปแล้วก็เข้าไปกลับไปไหว้ท่านเสร็จแล้วก็ออกมาถ่ายบริเวณด้านหน้าให้ได้เห็นกันแล้วเดี๋ยววันหลังเราค่อยจะมาเก็บตอน2นะคะอันนี้คือทำเป็นลักษณะเป็นด้านนอกก่อนนะคะเพราะว่าคือแบตเตอรี่มันจะหมดด้วยอะค่ะเพราะว่าถ่ายไปก็คงจะไม่ปฏิปต่อนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันหลังเราจะมาที่วัดราชประดิษฐานที่นี่กันใหม่นะคะโอเคนะคะ